เดี๋ยวเรามาดูในหนังสือหน้า65และ66กันนะครับผมจะมาอธิบายถึงการบันทึกบัญชีกรณีที่เราจะทำรายงานต้นทุนการผลิตแล้วไม่ใช่แผนกแรกนะครับก็คืออยู่ในเนื้อหาที่เราได้มีการอธิบายไปเนี่ยแหละครับก่อนที่ผมจะมาอธิบายนั้นผมขอให้นักศึกษานั้นมาแก้ข้อมูลในหนังสือก่อนนะครับให้เป็นไปตามที่ผมคิดว่ามันถูกต้องเหมาะสมและเข้าใจง่ายนะครับก็คือในส่วนที่1 นะครับในส่วนที่1หน้า65นะครับที่เขาเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตเนี่ยนะครับแล้วก็เครดิตด้วยวัตถุดิบเครดิตด้วยค่าแรงทางตรงแล้วก็เครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะครับลงอย่างนี้นะครับในหนังสือนะครับผมขอให้นักศึกษาแก้จากคำว่าค่าแรงงานทางตรงเป็นคำว่าค่าแรงงานเหตุผลก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะมาจำแนกค่าแรงงานกันเนี่ยเราเคยบันทึกค่าแรงโดยเดบิตด้วยค่าแรงงานแล้วเราก็เครดิตด้วยค่าแรงงานค้างจ่ายนะครับดังนั้นมันก็ควรจะต้องเป็นเครดิตด้วยค่าแรงงานครับไม่ใช่ค่าแรงงานทางตรงเพราะว่าเวลาที่เราล้างค่าแรงงานออกเนี่ยนะครับเราจะต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตในกรณีที่เป็นค่าแรงงานทางตรงแต่ถ้าเกิดเป็นค่าแรงงานทางอ้อมเราจะเดบิตด้วยคำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตดังนั้นในเนื้อหานี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงค่าแรงทางอ้อมเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเข้างานระหว่างผลิตมันจะต้องเป็นการล้างค่าแรงงานออกเท่านั้นซึ่งค่าแรงงานทางตรงนั้นจะไม่มีการลงบันทึกบัญชีอยู่แล้วนะฮะในการเรียนในวิชาการบัญชีต้นทุนเพราะค่าแรงงานทางตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกลงบันทึกด้วยคำว่างานระหว่างผลิตนะครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับที่ให้แก้นะครับจุดที่สองเนี่ยนะครับผมอยากให้นักศึกษาไปเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยหนึ่งที่หนังสือเขียนว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะฮะให้ระบุแผนกประกอบไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับแผนกประกอบเป็นแผนกแรกนะครับนี่คือสิ่งที่ให้แก้แล้วนะครับต่อไปในส่วนที่3ก็เช่นกันนะครับในส่วนที่3ที่เดบิตด้วยงานระหว่างผลิตเนี่ยนะครับเครดิตด้วยวัตถุดิบเครดิตด้วยค่าแรงค้างจ่ายเนี่ยนะครับคือมันเป็นการจำแนกค่าแรงเหมือนกันเนี่ยนะฮะดังนั้นก็ต้องแก้อีกนะฮะสำหรับค่าแรงงานค้างจ่ายก็แก้เป็นค่าแรงงานเพราะว่าค่าแรงงานค้างจ่ายนั้นจะล้างตอนที่มีการจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานไม่ใช่ตรงการจำแนกค่าแรงเข้างานระหว่างผลิตไม่ใช่นะครับดังนั้นแก้จากค่าแรงงานค้างจ่ายเป็นค่าแรงงานส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะครับก็ให้ระบุไปด้วยนะครับแผนกนี้ก็คือแผนกตกแต่งนะครับให้ระบุแผนกไปด้วยนะครับสำหรับอีกจุดนึงนะครับก็คือในหัวข้อที่4นะครับในหัวข้อที่4เนี่ยเวลาที่เราทำงานเสร็จแล้วก็คือแผนกที่2นั่นก็หมายถึงแผนกตกแต่งนะฮะเป็นแผนกสุดท้ายเมื่อเสร็จแล้วก็จะต้องโอนเวรสินค้าสำเร็จรูปในหนังสือเนี่ยนะครับเขาลงตัวเลขด้วยยอด 410,000 บาทซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับมันจะต้องเป็น 401,000 บาทเพราะว่าในที่เราคำนวณกันมาเนี่ยนะครับไอ้ 401,000 บาทเนี่ยมันเกิดมาจากเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากการนํา 100,000 ในหน่วยที่เศษนะครับคูณด้วยต้นทุนต่อหน่วยนะครับก็คือ 4.01 ถ้าคูณกันแล้วมันคือ 401,000 ไม่ใช่ 410,000 นะครับขอให้นักศึกษาแก้ตามด้วยนะครับเมื่อนักศึกษาแก้เสร็จแล้วคราวนี้เรามาเข้าสู่การลงบันทึกบัญชีที่ถูกต้องกันนะครับก็คือในหนังสือเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วนะครับซะส่วนใหญ่แต่ผมต้องการแก้ให้เป็นไปตามระบบระเบียบของผมนะฮะผมจะได้อธิบายได้โดนใจของผมมากที่สุดนะครับอธิบายตามคนอื่น 100% แล้วมันก็อาจจะอธิบายได้เข้าใจยากนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในหน้า65นะครับเป็นการลงบันทึกบัญชีของบริษัทสัจจานะครับซึ่งเขาจะลงทั้งแผนกประกอบซึ่งเป็นแผนกแรกแล้วก็แผนกตกแต่งซึ่งเป็นแผนกที่2นะครับโดยให้เราดูการลงบันทึกบัญชีจากหน้า64นะครับให้อิงจากหน้า64แล้วก็ข้อมูลในแผนกตกแต่งนั้นก็ให้ดูจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเขาบอกว่ามีต้นทุนในการผลิตของแผนกประกอบก็คือแผนกแรก
มีวัตถุดิบทางตรงค่าแรงตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเราก็ลงบัญชีกันเลยนะครับสำหรับส่วนที่1ก็คือเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตแผนกนี้ก็คือแผนกประกอบแผนกแรกนะครับแล้วก็ล้างวัตถุดิบนะครับคือรายการนี้คือการจำแนกวัตถุดิบค่าแรงและค่าใช้จ่ายกำไรให้โอนเข้างานระหว่างผลิตนะครับเขามาลงแบบรวมกลุ่มกันเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเดบิตงานระหว่างผลิตและเครดิตวัตถุดิบก็คือการเบิกวัตถุดิบทางตรงไปใช้นะครับแล้วก็มีการเครดิตด้วยค่าแรงงานตรงนี้ก็คือการจำแนกค่าแรงนะครับจำแนกค่าแรงก็จะเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตนะครับถ้าเป็นค่าแรงทางตรงอันนี้ก็เหมือนกันก็คือวัตถุดิบทางตรงนะครับแล้วก็มีการบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานซึ่งเป็นของแผนกประกอบจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราลงแบบเต็มๆเลยเนี่ยนะฮะเบิกวัตถุดิบทางตรงจำแนกค่าแรงงานทางตรงและบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะครับตัวเลขดูจากในหนังสือหน้า64เลยนะครับเป็นตัวเลขที่เขายกมาให้เราใส่เลยนะครับเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับก็คือวัตถุดิบทางตรง 88,000 ค่าแรงทางตรงก็คือ44,880และค่าใช้จ่ายการผลิตของแผนกประกอบนะครับก็คือ 87,200 นะครับเอาตัวเลข3ตัวนี้มารวมกันนะครับเป็นงานระหว่างผลิตของแผนกประกอบก็คือ 220,080 นะครับต่อไปนะครับเมื่อแผนกประกอบผลิตเสร็จแล้วก็ต้องโอนต้นทุนก็คือโอนงานระหว่างผลิตไปให้กับแผนกต่อไปก็คือแผนกตกแต่งรับโอนต้นทุนนะครับดังนั้นหัวข้อที่2นั้นก็เป็นการโอนต้นทุนของแผนกประกอบไปให้กับแผนกตกแต่งนั่นเองเวลาโอนต้นทุนของแผนกประกอบก็เป็นการลดยอดงานระหว่างผลิตของแผนกประกอบนะครับเนี่ยนะครับเครดิตด้วยงานระหว่างผลิตของแผนกประกอบแล้วก็โอนไปให้ใครครับโอนไปให้กับแผนกตกแต่งดังนั้นแผนกตกแต่งก็จะมีงานระหว่างผลิตเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มก็เดบิตนะครับก็เดบิตด้วยงานระหว่างผลิตแผนกตกแต่งคราวนี้ตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่นั้นก็จะต้องไปดูที่รายงานต้นทุนการผลิตนะครับโดยปกติแล้วจะต้องดูที่รายงานต้นทุนการผลิตของแผนกประกอบว่าในส่วนที่4นั้นมีงานเสร็จเป็นต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งในโจทย์เขาระบุมาเลยนะครับว่าต้นทุนสำหรับงานที่เสร็จของแผนกประกอบเนี่ยคือ22640นะครับตรงนี้ให้เรารู้นะครับว่ามันคือส่วนที่4ของแผนกประกอบนะฮะสำหรับงานที่เสร็จเอาตัวเลขมาโอนให้กับแผนกตกแต่งนะครับต่อไปส่วนที่3ส่วนที่3นั้นก็คือต้นทุนของแผนกตกแต่งแล้วนะครับเราก็จะมาลงมาที่บัญชีเหมือนกับตรงนี้แหละครับก็คือเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตของแผนกตกแต่งแล้วก็เครดิตด้วยวัตถุดิบเครดิตด้วยค่าแรงงานและเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานของแผนกตกแต่งเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการลงบันทึกบัญชีต้นทุนของแผนกตกแต่งแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้ดูจากโจทย์เลยนะครับของโจทย์ที่เราทำเพิ่งจะเสร็จมานะฮะที่ทำรายงานต้นทุนการผลิตของแผนกตกแต่งนะครับก็ย้อนกลับไปดูในโจทย์หน้า49ในหน้า49บอกว่าในแผนกตกแต่งสำหรับเดือนนี้นะฮะก็คืองวดบัญชีนี้เนี่ยใช้วัตถุดิบทางตรงไป 50,000 นะครับเขาบอกว่าใช้วัตถุดิบทางตรงไป 50,000 เราก็ใส่ 50,000 ที่วัตถุดิบทางตรงเนี่ยนะครับใส่ 50,000 ส่วนค่าแรงงานกับค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยเขารวมกันอยู่ในชื่อของคำว่าต้นทุนแปรสภาพนะฮะเขารวมกันมาว่ามีเท่ากับ 94,000 บาทโดยในหน้า49เนี่ยบอก 94,000 บาทคือต้นทุนแปรสภาพส่วนในหน้า64เนี่ยเขามาให้รายละเอียดว่าในส่วนของ 94,000 นั้นแบ่งออกเป็นค่าแรงงานทางตรง 56,400 ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะครับดังนั้นผมก็จะระบุไปเลยนะครับว่าค่าแรงงานทางตรงก็คือ56400อย่างเงี้ยนะครับส่วนที่เหลือ
ส่วนที่เหลือคือเท่าไหร่ก็คือการนํา 94,000 ที่เป็นยอดของต้นทุนแปรสภาพนะครับลบด้วย 56,400 ลบกันแล้วนะฮะก็คือ 37,600 สุดท้ายนะครับต้นทุนทั้งสิ้นก็เข้าสู่งานระหว่างผลิตนะครับเอามารวมกันก็คือ 144,000 เป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนที่4ส่วนที่4ก็คือแผนกตกแต่งนั้นผลิตเสร็จก็โอนไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับเนื่องจากแผนกตกแต่งเป็นแผนกสุดท้ายเวลาผลิตเสร็จก็จะต้องล้างงานออกก็ต้องเครดิตด้วยงานระหว่างผลิตของแผนกที่เสร็จก็คือแผนกตกแต่งนะครับเรากำลังทำแผนกตกแต่งอยู่คราวนี้ล้างงานที่เสร็จล้างไปเท่าไหร่ครับก็ต้องไปดูว่าในแรงงานต้นทุนการผลิตของแผนกตกแต่งเนี่ยนะครับเขาโอนงานที่เสร็จเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผมทำรายงานต้นทุนการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันเป็นการโอนต้นทุนด้วยยอด 401,000 บาทนะครับดูในส่วนที่4ของงานที่เสร็จนะครับ 401,000 บาทและเดบิตเนี่ยนะครับเราต้องรู้กันว่าถ้าเขาเป็นแผนกที่ไม่ใช่แผนกสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องโอนไปให้กับแผนกต่อไปทำต่อก็จะต้องเดบิตด้วยแผนกที่รับโอนต้นทุนแต่เนื่องจากว่าแผนกตกแต่งนั้นทำเสร็จแล้วก็กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเลยเนื่องจากแผนกตกแต่งเป็นแผนกสุดท้ายดังนั้นตัวที่เดบิตเนี่ยจะไม่ใช่งานระหว่างผลิตแล้วมันก็จะต้องกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพราะว่าเป็นแผนกสุดท้ายนะฮะแผนกสุดท้ายจะต้องใช้คำว่าสินค้าสำเร็จรูปด้วยยอดที่เท่ากันก็คือ 401,000 บาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่แผนกสุดท้ายมันจะต้องเป็นการโอนให้กับแผนกต่อไปรับโอนต้นทุนนะครับแต่นี่เป็นแผนกสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สินค้าสำเร็จรูปนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้คือการลงบันทึกบัญชีของ2แผนกก็คือแผนกประกอบซึ่งเป็นแผนกแรกแล้วก็แผนกตกแต่งซึ่งเป็นแผนกสุดท้ายโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยนะครับนี่คือวิธีถัวเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีนึงก็คือวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะครับวิธีเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแหละครับดังนั้นส่วนที่เหมือนกันเลยคืออะไรส่วนที่เหมือนกันเลยก็คือตัวเลขนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับก็ขอให้นักศึกษาดูนะครับดูตามนี้เลยนะครับส่วนนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถัวเฉลี่ยหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะครับส่วนที่2จะต่างกันแล้วเพราะว่าการคำนวณต้นทุนมันแตกต่างกันระหว่างวิธีถัวเฉลี่ยกับวิธีเข้าก่อนออกก่อนดังนั้นจะเปลี่ยนแค่ตัวเลขเท่านั้นเองตัวเลขก็ไปดูเลยนะครับว่าในรายงานต้นทุนการผลิตของแผนกประกอบซึ่งเป็นแผนกแรกนั้นในส่วนที่4นั้นเขาโอนงานที่เสร็จไปเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในรายงานต้นทุนการผลิตของแผนกประกอบเนี่ยนะครับในส่วนที่4งานที่เสร็จของเขาเนี่ยมีต้นทุนเท่ากับ 221,980 นะครับและส่วนนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าก่อนออกก่อนหรือว่าวิธีถัวเฉลี่ยนะครับและส่วนนี้ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะต่างกันตรงนี้ครับก็คือตัวเลขของต้นทุนของงานที่เสร็จจะต่างกันนะครับวิธีเข้าก่อนออกก่อนนั้นในส่วนที่4ของงานที่เสร็จเนี่ยนะครับจะมีตัวเลขเท่ากับ 399,940 เนี่ยนะครับเราก็แก้ตามเลยเนี่ยนะครับเนี่ยคือการลงบันทึกบัญชีในรายงานต้นทุนการผลิตของแผนกประกอบและแผนกตกแต่งตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะครับ